คยตั้งแต่ในละครอยู่แล้วค่ะแต่วันนี้มาเจอทีมงานน่ารักนะคะเป็นทีมงานที่แบบทำงานด้วยกันมาบ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ทำงานรวดเร็วนะคะแบบเหมือนมาปิกนิกอ่ะแบบมากินข้าวกินข้าวแล้วอ้าวถ่ายเสร็จแล้วเหรออะไรเงี้ยเซ็กซี่ดีครับนี่รอติดตามดูได้เซ็กซี่เลยหรอปกติถ่ายนี่ไม่เคยแบบเซ็กซี่ขนาดนี้นะฮะนี่ดอกมากนิยามความรักความรักก็เป็นที่ดีอ่ะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีความสุขสั้นๆง่ายๆแค่นี้แหละครับจริงๆความรักมันไม่ได้แบบเป็นหนุ่มสาวเดียวนะคะถึงหมายถึงว่าความรักแบบเพื่อนร่วมงานความรักแบบพี่น้องความรักแบบครอบครัวมันเป็นสิ่งที่เป็นพลังในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอะไรแล้วเราจูงไปด้วยความรักอย่างเช่นเรื่องของการทำงานเรารักในงานที่เราทำมันก็จะออกมาอย่างเต็มที่ค่ะนั้นความรักเนี่ยมันจริงๆมันแฝงไว้อยู่ในทุกการกระทำสำหรับหนูมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะทำให้เรามีพลังในการทำอะไรสักอย่างแฟนของดิฉันนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้โปรดไปที่แผงหนังสือเดี๋ยวนี้และหยิบเงินแล้วจ่ายแล้วหยิบหน้าปกเรามาเอามาให้เราเซ็นถ้าจะลองแบบพุ่งมาเซ็นที่ไหนก็ได้ค่ะเรายินดีฝากคุณผมดิฉันนะครับคุณจุ๋ยด้วยนะครับผม